ช่วงค่ำวันนี้นะครับเรามีนัดกันเรียกว่าเป็นนัดสำคัญเลยก็คือศึกฟุตซอลไทยฟุตซอลโลกของเรานะครับทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามในเกมที่2เจอกับคิวบาครับซึ่งเกมนี้ถ้าเราชนะเราจะการันตีเข้ารอบเลยแต่ว่าก่อนเกมครับโค้ชมิเกลของเราก็บอกว่าห้ามประมาทคิวบาเป็นเด็ดขาดครับไปดูบรรยากาศความพร้อมของทัพช้างศึกโตเล็กของเรากันหน่อยครับในการแข่งขันศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับแมตช์ที่2ครับค่ำคืนนี้ไทยจะเจอกับคิวบาเวลา 1:30 นะครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทัพฟุตซอลของไทยก็ลงฝึกซ้อมครับที่สนาม IMRM บูคารานะครับโดยโค้ชมิเกลโรดิโก้ครับเฮดโค้ชของฟุตซอลทีมชาติไทยครับก็นำลูกทีมกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกันอีกครั้งหลังจากฟื้นฟูร่างกายในหลังเกมแมตช์แรกนะครับโดยเน้นไปที่การซ้อมแท็กติกครับที่จะใช้กับเกมคิวบารวมถึงเน้นไปที่การจบสกอร์ด้วยนะฮะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1:15 ครับก่อนการฝึกซ้อมครับเจ้าอามสุภูถื่นกลางครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็พร้อมแบบ 100% ในการที่จะเจอกับคิวบาแล้วทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยเราเอาชนะโครเอเชียมาได้แมตช์ที่2ครับทุกคนก็ตั้งเป้าว่าอยากจะเก็บ3คะแนนครับเพื่อการันตีเข้ารอบให้ได้ส่วนเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนส่วนเรื่องการยิงประตูครับเจ้าอาร์มบอกว่าก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมแล้วก็แท็กติกของโค้ชในการเข้าทำเกมรูปของเราด้วยอาร์มบอกว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยในฟุตซอลโลกปี2016ครับเขาเคยทำแฮตทริกได้ในเกมเจอกับคิวบาซึ่งเป็นแฮตทริกแรกครับในการเล่นฟุตซอลโลกของเจ้าตัวด้วยก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีจนถึงปัจจุบันครั้งนี้หากมีโอกาสเนี่ยก็หวังว่าจะยิงประตูคิวบาเพื่อช่วยทีมชาติไทยให้ได้นะครับนอกจากนี้ครับสุวุฒิยังบอกว่าทีมเรามีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องการแก้เพซซิ่งเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโครเอเชียแม้ว่าจะชนะก็ตามแต่ว่าการแก้เพซซิ่งเนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีนักส่วนใหญ่จะเน้นเกมรับเป็นหลักแต่ว่าเกมกับคิวบาเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นต้องเล่นให้เร็วมากขึ้นเพราะว่าคิวบาเองก็คงไม่อยากจะแพ้เราเขาก็ต้องขึ้นมาเพซซิ่งในแดนบนเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ต้องทำให้ได้ดีกว่าเดิมต้องพาบอลขึ้นไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเจ้าอามสุภวุฒิก่อนการซ้อมเมื่อวานนะครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนครับก็คือณรงค์ศักดิ์วิงวอนครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการซ้อมครับบอกว่าทีมของเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเจอกับคิวบาในเกมวันนี้ทุกคนสภาพร่างกายสมบูรณ์แบบไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บส่วนตัวก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะเก็บ3แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปครับณรงค์ศักดิ์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าคิวบาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีซึ่งทางโค้ชมิเกลก็กำชับทุกคนว่าอย่าประมาทเพราะจะเป็นอีกเกมที่ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนก็ฝากถึงแฟนฟุตซอลไทยด้วยให้ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราให้ได้3แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปนะครับซึ่งโปรแกรมวันนี้นะครับในเวลา 1:30 ครับที่สนามบูคาราUniversal Sport Complexครับในการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพนะทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับคิวบาครับในเวลา 1:30 ตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางทีสปอร์ต7ทั้งทางหน้าจอทีวีกดเลข7ดูทีสปอร์ต7และทางออนไลน์ก็คือทางแอปพลิเคชันทีสปอร์ต7นะครับก็ต้องขอคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่ให้การสนับสนุนการถ่ายสดศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยนะครับก็ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะคะเราก็ตั้งเป้าว่าอยากจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นะคะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะแต่ว่าณตอนนี้ดูกันไปเกมต่อเกมแต่โอกาสดูว่าสดใสเลยเพราะว่าเกมที่เรียกว่า3ทีมที่เป็นคู่แข่งเราเนี่ยคู่แข่งที่ง่ายที่สุดคือคิวบานี่แหละดังนั้นเนี่ยเราได้3แต้มสำคัญกับเกมโครเอเชียมาแล้วถ้าเกมนี้เรามีอย่างน้อย1คะแนนนะครับคือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาเอา3ทีมเอาแชมป์กลุ่มนะซึ่งแชมป์กลุ่มของเราเนี่ยก็ต้องยกให้บราซิลนะเขาเป็นอันดับ1ของโลกอยู่นะก็สู้ไม่ได้จริงๆแม้ว่าเรายังไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะแย่งกันเข้าที่2หรือที่3ครับเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะได้เข้ารอบด้วยดังนั้นการที่มี3แต้มในมือเนี่ยแล้วเราชนะโครเอเชียมาด้วยก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรแล้วเกมแรกนะคะที่เราชนะโครเอเชียมาก็ถือว่าเป็นเกมสุดมัน1เกมเนาะส่วนคิวบาคู่แข่งที่เราจะเจอในค่ำคืนวันนี้นะคะเกมแรกเขาเจอกับบราซิลแล้วเขาก็แพ้บราซิลไป0-0แต่ว่าเจอบราซิลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราเจอก็สู้ไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย2เกมก่อนที่จะไปเจอกับบราซิลเก็บมาแล้ว3คะแนนค่ำคืนวันนี้ขออย่างที่พี่แม็กบอกอย่างน้อย1คะแนนแต่ถ้าจะให้ดี3คะแนนไปเลยคือถ้า3แต้มเนี่ยเข้าเลยนะฮะจะเป็นที่2ก็เข้าถ้าเป็นที่3ที่ดีที่สุดแล้วมี6แต้มก็เข้าแต่ถ้า4แต้มเนี่ยก็มีโอกาสจะได้อันดับ3ที่ดีที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการันตีไม่แพ้ไว้ก่อนแต่ว่าถ้าอยากจะการันตีแบบปลดล็อกแบบเกมสุดท้ายเล่นกับบราซิลชิลๆสบายๆเนี่ย
การได้6แต้มก่อนก็ยอดเยี่ยมนะย้ำกันอีกครั้งนะคะ T-Sport 7ถ่ายทอดสดนะคะทั้งทางทีวีและแอปพลิเคชันวันนี้ 1:30 น.มีนัดกันนะคะส่งกำลังใจให้กับช้างศึกโต๊ะเล็กของไทยกันด้วยค่ะ